ีความเหนื่อยมากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะแต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะพี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะฝรั่งไงแล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหมดีเดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละเฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดูกินได้แน่เลยเราก็ต้องกินได้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะถูกมากนะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะอยากไปดูแล้วว่ะไปดูกันไหมล่ะแล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่ะเด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อนประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งบักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูกมะระไม่ใช่ลูกแตงกวาอันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละถั่วฝักยาวสีม่วงสีม่วงลูกสีม่วงไงฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะต้มตำปกติผมเห็นเขาใส่แต่สีเขียวใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูกพริกครับอันนี้พริกขี้หนูลูกอันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะยังลูกต้องแดงแดงหรือลูกที่จะไปทำแกใช่แบบนี้ใช่ไหมลูกแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไฮไลท์นี่ลูกเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเอาตั้งหลักลูกหลักเดินมาดูต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะเป็นผักชนิดหนึ่งลูกมันรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับใช่จะอร่อยไหมอร่อยครับโอ้โหอร่อยจะตายไปลูกคุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรครับเกษตรผสมประสานนะลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้นะครับลูกโอ้อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นแล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะมีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่เป็ดแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะฮะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูกไปครับไปตรงนี้เลยลูกทางนี้ก็ไปเลยมาละลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับตอนนี้ประมาณ600ตัวลูกแล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับมีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูกอยากครับลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้โอเคลูกเดี๋ยวลูกจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
มีหมูด้วยใช่ไหมถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่ด้วยลูกจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูกไปครับเดี๋ยวเธอดันนี่เลยลูกนะตามลูกไปเลยมีไก่มีหมูให้ดูลูกแล้วมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยแบบธรรมดาลูกไก่พันอะไรอะครับรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะพันธุ์นี้เป็นกินไก่ไข่นะลูกถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูกไข่มา4-5ใบลูกตัวอะไรเนี่ยครับหมูป่าบ้านนะลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูกเมื่อจะดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆสีนี้เปล่าครับอันชันแน่เลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกอยู่ตรงนู้นนะฮะอันชันใช่ไหมครับใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะนี่ลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมลูกเนี่ยผมกันไหมครับใช่เนี่ยแล้วลูกเก็บเทตราก้านี่ลูกไหมโอ้โหนี่ได้เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะฮะแชมพูใช่เดี๋ยวเราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไหมลูกเก็บใส่ไว้ครับเด็กครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กันนี่ครับดอกอัญชันลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับต้นมะม่วงหางมะม่วงหางครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหางมะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำมาลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงๆอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยอ๋อครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ยดีเลยใช่ไหมครับทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะเราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่มๆมันโอเคสีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี้สีม่วงลูกม่วงๆไอ้อย่างนี้อร่อยครับเก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำกันมีแล้วโอ้ยอร่อยตลอดเลยไปทำน้ำง่ายน้ำดำเลยอ๋อน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ